สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติกอิสรินปาร์ตี้ออกสเต็ปร้อนแรงภาพความสุขครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเวลา5เดือนแล้วที่ดาราสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือจากไปโดยหนึ่งใน5คนบนเรือที่ถูกสังคมพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวและตั้งแต่เกิดเรื่องกระติกแทบจะไม่เคลื่อนไหวภาพการใช้ชีวิตใดๆผ่านโซเชียลเลยมีเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจากไปของเพื่อนสาวแตงโมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือมาให้เปิดเผยภาพแตงโมการโพสต์อะไรและตอบกลับนายอัจฉริยะแต่ล่าสุดนับเป็นครั้งแรกหลัง move on เรื่องราวทั้งหมดกระติกโพสต์ร่วมปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนเผยให้เห็นรอยยิ้มความสุขความสนุกผ่านลีลาการออกสเต็ปร้อนแรงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Very News Online ขอบคุณครับ